ตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำน้องคะการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเห็นไม่ติด 21% เห็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะความชันแบบยากนะอันนี้ก็คือความชันอย่างยากนะเราจะมาพิจารณาความชันอย่างยากกันนะโอเคก่อนอื่นพี่จะสอนพื้นฐานนิดนึงนะไม่เชิงพื้นฐานหรอกรู้อยู่แล้วแหละแต่ทวนละกันแกน y แกน x ก่อนนะมองกันในแบบคณิตศาสตร์เลยนะจากเดิมเรามีกราฟอย่างนี้ใช่ไหมสโลปของเราเป็นบวกหรือเปล่าเป็นบวกถูกไหมเพราะว่ามีอย่างนี้ใช่ไหม x ก็เพิ่มy ก็เพิ่มแล้วก็เป็นบวกนะโอเคเป็นบวกแล้วก็คงที่ซะด้วยถูกไหมเพราะตรงนี้เท่ากันหมดนะทีนี้เราลองมาดูในยากขึ้นไปนิดนึงนะสโลปอย่างนี้คงที่หรือเปล่าไม่คงที่แล้วถูกไหมโซนอย่างนี้คงที่หรือเปล่าไม่คงที่แล้วถูกไหมเพราะว่าอันนี้สโลปมีค่าเป็นอย่างนี้ถูกไหมอันนี้สโลปมีค่าเป็นอย่างนี้อันนี้สโลปมีค่าเป็นอย่างนี้สโลปมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เป็นบวกแล้วก็เป็นบวกแต่เป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะอย่างกรณีอันนี้สโลปก็เป็นบวกเหมือนกันอย่างนี้เป็นบวกถูกไหมแต่เป็นบวกลดลงก็คือความชันลดลงนั่นเองอันนี้ความชันเพิ่มขึ้นถูกไหมก็คือความชันเพิ่มขึ้นบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้บวกลดลงความชันลดลงอันนี้สโลปเป็นบวกความชันคงที่โอเคหลักในการพิจารณาก็คือง่ายๆเลยนะอันดับแรกก็คือจับว่าอย่างนี้ถูกไหมลากปื้ดเข้าไปอย่างนี้เลยนะเราก็ดูเอ๊ะมันจืดมันงอเข้าหาแนวดิ่งเรื่อยๆถูกไหมยิ่งอยู่มันจากนอนเริ่มดิ่งเรื่อยๆแสดงว่ามันบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าความชันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยนะเทียบดูอันนี้เซตถือเป็นสลบคงที่นะเอาไปเปรียบเทียบนะอันนี้ก็ตอนแรกก็เอ๊ะมันก็ดิ่งอยู่หรอกนะดิ่งดีอยู่แล้วก็บวกเหมือนกันนะบวกก็คือ x เพิ่มใหม่เพิ่มแต่มันบวกเพิ่มแล้วทำไมมันเริ่มนอนมันเริ่มเป็นนอนแนวนอนก็เริ่มงอเข้าแนวราบความชันก็เลยลดลงนะจากบวกมีค่ามากก็เริ่มบวกลดลงเรื่อยๆสรุปก็คือว่าในกรณีที่3มันมีอยู่3กรณีแล้วกันกรณีแรกเป็นเส้นตรงเลยสโลปคงที่ความชันคงที่เริ่มเป็นเส้นโค้งนะถ้ามันเริ่มงอเข้าหาแนวดิ่งนะก็คือความชันเพิ่มแต่ถ้างอเข้าหาแนวราบความชันก็ลดลงโอเคต่อมาในอีกเคสหนึ่งนะอีกเคสหนึ่งอย่างนี้โอเคเป็น
y นะคะอันนี้เป็น x ก็คือเป็นอย่างนี้กราฟอย่างนี้อ่ะถามว่าสโลปมีค่าเท่าไหร่สโลปเท่ากับ0ถูกไหมเพราะว่าสโลปคืออะไรเอ่ยคือเดลต้า y by เดลต้า x ถูกไหมเดลต้า y เป็น0อะนะถูกไหมส่วนเดลต้า x ก็มีค่าแหละนะอาจจะเป็น x2 ลบด้วย x1 ถูกไหม x2 ลบด้วย x1 แต่ y2 ลบด้วย y1 มีค่าเดิมก็เป็น0 0หารอะไรอะไรหารมาหาร0ก็ได้0เพราะฉะนั้นอย่างกรณีนี้สโลปเป็น0นะโอเคต่อมาอันต่อไปเราวาดกราฟ y x เหมือนเดิมนะโอเค y x เหมือนเดิมอันนี้เป็นอย่างนี้นะสโลปเดลต้า y by เดลต้า x คงที่หรือเปล่าคงที่ถูกไหมเป็นเส้นตรงเลยตรงนี้ก็เท่ากันตรงนี้ก็เท่ากันจะลากสามเหลี่ยมใหญ่แค่ไหนก็เท่ากันนะโอเคสโลปเท่ากันตลอดเวลามีค่าเป็นอะไรเป็นลบนะสโลปเป็นลบนะอย่างตะกี้เป็นกราฟวิ่งขึ้นนะก็เป็นสโลปเป็นบวกอันนี้กราฟวิ่งลงนะสโลปก็เป็นลบนะโอเคลบแล้วก็คงที่ด้วยนะทีนี้ลองกรณีนี้นะจืดนะแล้วก็จืดอ่ะเหมือนก็คล้ายๆกับตะกี้แหละนะเดี๋ยวลองวาดดูนะอ่ะอันนี้เป็นปื๊ด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 ตอนแรกก็แนวใกล้แนวตั้งอยู่ดีๆต่อมาก็เริ่มเป็นแนวนอนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือมันก็เป็นลบแหละเพราะมันวิ่งลงเหมือนไอ้เจ้าเส้นนี้นะเป็นลบแต่มันเป็นลบแล้วมันลบน้อยลงเรื่อยๆนะก็คือหมายความว่าความชันของมันเนี่ยลดลงถูกไหมความชันของมันเริ่มใกล้เข้าใกล้ศูนย์ขึ้นไปทุกทีแล้วถูกไหมเพราะศูนย์คือแนวนอนถูกไหมแนวนอนคือศูนย์ตะกี้ทำให้ดูแล้วใช่ไหมว่ากราฟ y กราฟ x อันนี้อยู่อย่างนี้สโลปเป็นศูนย์สโลปมันเริ่มเข้าใกล้ศูนย์เรื่อยๆจากที่มันเป็นลบมากนะเริ่มกลายไปเป็นลบน้อยนะลบน้อยลงเรื่อยๆ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 ลบน้อยๆลบมากๆลบน้อยๆก็คือสรุปคือถ้าเป็นกราฟอย่างนี้เนี่ยนะแล้วมันเริ่มงอเข้าแนวราบนะก็คือความชันลดลงนะแล้วก็อย่างอันนี้เป็นลบนะเพราะมันเส้นมันลงก็คือเป็นลบแต่ว่าความชันมันเริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามันเริ่มงอเข้าแนวราบต่อมาแนวตั้งตอนแรกก็อึ๊บมันเริ่มงอเข้าแนวตั้งเรื่อยๆถูกไหมมันเข้าแนวตั้งเรื่อยๆความชันในกรณีนี้นี่เป็นลบนะเอาง่ายๆเลยพิจารณาว่าถ้าเป็นพุ่งขึ้นเหมือนเจ้าเส้นตะกี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นความชันเป็นบวกถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นลงความชันก็เป็นลบนะอันนี้ก็คือความชันเป็นลบและยิ่งมันเข้าแนวดิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแสดงว่ามันต้องเป็นยิ่งเป็นลบมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมก็คือความชันมันเพิ่มขึ้นแต่ความชันมันเป็นลบอันนี้ความชันมันลดลงนะแล้วก็ความชันมันก็เป็นลบด้วยโอเคไหมต่อมาก็พิจารณาในกรณีอื่นต่อเลยนะโอเคจากเรียนไปความชันแล้วก็คือจะอธิบายง่ายๆว่าคำว่าเวกเตอร์ที่ติดลบนะเวกเตอร์ติดลบนะไม่ได้หมายความว่ามากหรือน้อยนะแต่หมายถึงว่าเวกเตอร์เนี่ยมีทิศตรงกันข้ามถูกไหมกับทิศเดิมนะเหมือนอย่างอันเนี้ยนะที่พี่เคยสอนเข้าไปใช่ไหมอันนี้15อันนี้ก็15แต่อันนี้เป็นบวก15อันนี้เป็นลบ15อ่ะถามว่าขนานเท่ากันไหมก็เท่ากันไม่ได้มากหรือน้อยเพียงแต่อันนี้อ่ะ v อันนี้มันทิศขึ้นนี่ v อันนี้มันทิศลงแค่นั้นเองทิศตรงข้ามนะโอเคเดี๋ยวจะสอนในยกตัวอย่างดีกว่ายกตัวอย่างนะ ex ยกตัวอย่างนั่นก็คือมีรถเมย์นะเป็นรถยนต์ดีค่ะเป็นรถบรรทุกดีค่ะรถบรรทุกนะแค่รถบรรทุกออกจากหยุดนิ่งก็คือ u เท่ากับ0ถูกไหมหลังจากนั้นมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่คงที่นะตรงนี้นะไปตรงนี้ a คงที่นะต่อมาเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช้ a ละมันใช้ v คงที่แทนนะเพ
ราะว่า A คงที่ไปถึงจุดๆนึงแล้วได้ V ที่เราต้องการแล้วเราก็ใช้ V ที่คงที่นี้วิ่งไปเลยนะโอเคนะหลังจากนั้นเราก็ A เราเริ่มที่จะอยากจะย้อนกลับนะอยากจะถอยหลังนะเราก็ต้องเริ่มเบรกถูกไหมเวลาเราจะเบรกเนี่ยเราก็ต้องใช้ความหน่วงนะหน่วงคงที่ก็คือเบรกนะเพราะหน่วงให้ความเร็วคงที่ของเราเนี่ยช้าลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนความเร็วของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาตรงนี้ได้ถูกไหมเพราะถ้าตราบใดที่ V ของเรายังมีสัก5สัก6มีทิศไปทางนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะถอยหลังไปได้อยู่ดีนะเราต้องให้ V ของเราเท่ากับ0ซะก่อนในการที่เราจะทำให้ V ของเราเท่ากับ0ได้เราก็ต้องมีความเร่งในที่ตรงข้ามก็คือความหน่วงนะก็คือไม่ได้หมายความว่าลบนี่เป็นน้อยดูแม้แต่หมายความว่ามีที่ตรงกันข้ามตนเองแล้วก็เป็นความเร่งเหมือนกันในความเร่งที่ตรงข้ามทำให้ V ของเราลดลงนะตรงกันข้ามกับ V ของเราในทิศทางนี้นะที่ทำให้มันความเร็วเพิ่มขึ้นนะพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็สมมติให้ไอ้เจ้าลบมาถูกนี้เคลื่อนที่สไตล์เดิมนะก็คือว่าเร่งพอหน่วงปุ๊บ V เป็น0แล้วพี่ก็เร่งนะเร่งบรรทุกให้มันได้ V ในขณะที่คงที่เหมือนเดิมนะให้ V มันคงที่เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มเบรกเบรกมั้ยอันเนี้ยนะเบรกอันนี้ก็คือเร่งแล้วก็เริ่มเบรกโอเคนะเดี๋ยวพี่จะวาดกราฟให้ดูว่ากราฟ V กับ T แล้วก็กราฟ S กับ T เป็นยังไงนะโอเคนะคะเริ่มแรกเลยก็จากที่เจ้ารถบรรทุกตะกี้เนี่ยนะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งที่คงที่ถูกไหมความเร่งที่คงที่นะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหน่อยพี่เขียนผิดอันนี้เป็น v กับ t อันนี้เป็น s กับ t นะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็น v กับ t เหมือนกันอันนี้เป็น s กับ t นะพี่วาดผิดนะโอเคจากเริ่มแรกเลยจากที่เจ้ารถบรรทุกเนี่ยนะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะจาก u เท่ากับ0ถูกไหมมันเริ่มเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งที่คงที่นะ a คงที่นะช่วงระยะเวลานี้นะพี่ให้เป็นช่วงระยะเวลาที่1นะ a คงที่พี่ก็มาเทียบช่วงระยะเวลาที่1ที่ a คงที่ของเจ้ารถบรรทุกกับกราฟระหว่าง v กับ t แล้วก็ s กับ t นะอันนี้เป็นระยะเวลาที่1อ่ะโอเคอันนี้คือเส้นที่ลากว่าเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันนะระหว่างความเร็วแล้วก็การกระจัดนะอ่ะในช่วงระยะเวลาที่1 a คงที่นะเพราะฉะนั้น a คงที่ a คือความเร่งในเมื่อมีความเร่งที่คงที่ความเร็วของพี่ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมแต่เพิ่มขึ้นด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นที่คงที่นะก็คือเป็นกราฟอย่างนี้นั่นเองอย่าลืมว่าสโลปของกราฟ v กับ t คือ a นะเพราะฉะนั้นในเมื่อ a คงที่สโลปก็ย่อมคงที่พี่ก็จะวาดกราฟ v กับ t ได้เป็นอย่างนี้นะโอเคนะทีนี้พอ v เสร็จปุ๊บพี่ก็เริ่มอยากรู้ละกราฟ s เป็นยังไงนะกราฟ S คำตอบเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเพราะอะไรเอ่ยนะก็คือว่าจากที่สอนไปตะกี้นะพุ่งขึ้นก็คือกราฟเป็นบวกถูกไหมกราฟเป็นบวกแล้วนะอันนี้มันเริ่มงอเข้าหาแนวดิ่งเรื่อยๆแสดงว่ากราฟเป็นบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสโลปของกราฟ S กับ T คืออะไรสโลปของกราฟ S กับ T คืออะไรคือ V คือความเร็วนะเป็นบวกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่า V เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมมันก็จะเข้ากับกราฟนี้พอดีถูกไหม V เพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆแล้วก็สโลปของมันคือ V ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆนะโอเคทีนี้เราก็มาดูช่วงระยะเวลาที่2นะพอพี่เริ่มเร่งไอ้เจ้ารถบรรทุกหรือรถเมล์รถอะไรเนี่ยนะได้ความเร่งคงที่แล้วจนได้ V ค่าหนึ่งที่พี่พอใจ V อันนี้เนี่ยพี่โอ้มันเป็น V ที่พอใจจริงๆก็อ่ะเคลื่อนที่มาด้วย v เท่าเดิมนะเป็นระยะเวลา1ให้เป็นระยะเวลาที่2จาก a คงที่ก็เป็น a เท่ากับ0แทนเพราะว่าพี่ต้องเงินให้ v คงที่ละนะพี่ก็ต้องทำให้ความเร่งเป็น0ถูกไหมเพราะถ้าความเร่งเพิ่มขึ้น v ของพี่ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอกราฟ v คงที่นะให้น้องๆทายดีกว่าว่า v คงที่เนี่ยจะเป็นยังไงนะกราฟ v คงที่นะอันนี้คือ v กับ t ถูกไหม v คงที่น้องๆทายสิคะว่าเป็นยังไงเอ่ยลองวาดใส่กระดาษดูก็ได้นะเพราะพี่ไม่สามารถทราบได้ว่าน้องคนไหนทำหรือไม่ทำแต่คนไหนทำคนนั้นก็ได้เองถูกไหม v คงที่เป็นไงเออเฉลยแล้วนะคะ v คงที่ก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมเพราะ v ก็มีค่าค่าหนึ่งก็คงที่ไปเรื่อยๆอ่ะคนไหนวาด v คงที่ไม่ทันเราก็จะวาด s นะถ้า v คงที่กราฟ s จะเป็นยังไงเออเคยสอนไปหมดแล้วนะ
v คงที่1 2 3เฉลยนะคะ v คงที่กับ s ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าสโลปของกราฟ s คือ v ในเมื่อ v คงที่เราต้องการที่จะให้สโลปของ s เป็นค่าหนึ่งที่คงที่จะวัด s อย่างนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะ v มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆละเพราะสโลปมันเริ่มบวกขึ้นมากขึ้นถูกไหมก็ไม่ได้เพราะฉันต้องวัดเส้นตรงนะเส้นตรงที่ต้องการที่จะให้สโลปของมันซึ่งก็คือ v คงที่นะโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบของภาพนี้ก็คืออันนี้ถูกไหม v ของพี่ก็คงที่ไปเรื่อยๆถูกไหมอันนี้ในช่วงระยะเวลาที่2นะ v คงที่เหมือนที่เฉลยให้น้องๆดูไปตะกี้นะแล้วก็อันนี้นะไอ้เจ้าS ก็ต้องเป็นเส้นตรงถูกไหมสโลปของ S คือ V นะ V เท่ากับสโลป V อันนี้มันคงที่นี่นะสโลปมันก็ต้องคงที่ก็เลยวาดอย่างนี้นะต่อมารถบรรทุกในระยะเวลาต่อมาเนี่ยเกิดเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้ต้องการที่จะเบรกนะโอเคจาก V คงที่ต้องการเบรกเพื่อที่ให้ V เป็น0นะนะตรงนี้เพื่อที่จะถอยหลังกลับตรงนี้เป็น V เท่ากับ0แล้วนะเพราะเราจะถอยหลังกลับถูกไหม V ของพี่ก็เลยจะต้องเท่ากับ0เวลาจาก Vเป็นค่าหนึ่งจะทำให้มันเท่ากับศูนย์แล้วก็ต้องใช้ความเร่งในที่ตรงกันข้ามถูกไหมเพื่อที่จะให้ความเร็วของเรารถเพื่อที่จะทำให้ความเร็วของเราเนี่ยมีค่าที่ลดลงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเบรกนะหรือหน่วงคงที่นะไอ้ความหน่วงคงที่เนี่ยก็คล้ายๆกับไอ้กราฟตะกี้แหละนะอันนี้คือเร่งคงที่หน่วงคงที่ก็ต้องทิศพุ่งลงถูกไหมเพราะสโลปของมันมีค่าเป็นลบนะอันนี้คือขั้นตอนที่3นะสโลปเป็นลบนะก็อย่างที่บอกวิ่งขึ้นก็เป็นบวกวิ่งลงก็เป็นลบสโลปเป็นลบนะทำให้ความเร็วของพี่จากค่า1เนี่ยตรงนี้ปื๊ดลงมาความเร็วของพี่ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่ความเร็วของพี่ลดลงด้วยอัตราการลดลงที่คงที่เพราะว่าความเร่งในทิศตรงกันข้ามนะหรือความหน่วงของพี่เนี่ยคงที่นะก็คือ A ถูกมั้ย A สโลปเป็นลบแล้วก็คงที่นะพอมาดูขั้นตอนที่3ในกราฟของความเร็วเอ้ยการกระจัดต่อเวลาบ้างนะการกระจัดต่อเวลาการกระจัดต่อเวลาก็เป็นอย่างนี้นะเพราะอะไรเอ่ยนะเพราะว่าอย่างนี้นะอาจจะเห็นว่าสโลปของมันเนี่ยเริ่มเข้าใกล้แนวนอนเรื่อยๆเป็นบวกก็จริงเพราะมันพุ่งขึ้นแต่เป็นบวกที่วิ่งเข้าใกล้0เรื่อยๆก็คือเป็นบวกแต่เป็นบวก3เป็นบวก2เป็นบวก1แล้วก็เป็นบวก0คือเป็นบวกแต่ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะโอเคในเมื่อมันเป็นบวกแล้วมันลดลงเรื่อยๆนะมันก็ยังหมายความว่าความเร็วของพี่นี่ไงเห็นไหมจากอันนี้อาจจะเป็นบวก3บวก2บวก1บวก0ก็คือลดลงเรื่อยๆความเร่งที่คงที่นะความเร่งมีตรงข้ามที่ตรงคงที่นะอ่ะแล้วก็ยังมีการกระจัดที่เกิดขึ้นอยู่ถูกไหมเพราะว่าพี่ไม่ได้ v เป็น0ในทันทีนี่นะถูกไหมยังมีพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ vt ซึ่งคือการกระจัดอยู่ทำให้เกิดการกระจัดตรงนี้อยู่ดีถูกไหมการกระจัดของพี่ก็ยังพุ่งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กราฟ v เนี่ยมันเป็นสโลปเป็นลบละแต่อันนี้สโลปของ s กับ t เนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะเพียงแต่เป็นบวกลดลงนะเพราะมันก็ยังมี v อยู่ v มันยังเป็นบวกอ่ะโอเคต่อมาจนกระทั่งระยะหนึ่งเนี่ยขับรถไปสักระยะหนึ่งนะหน่วงคงที่จน v เท่ากับ0แล้วนะอันนี้เป็นระยะที่4 v เท่ากับ0เป็นยังไงv เท่ากับ0ก็ v ก็ต้องอยู่ในเส้น0สิถูกไหมนะเป็น0พอ v เป็น0เสร็จอันนี้แหละของจริงนะการกระจัดเลยเป็นค่า1ค่าเดิมที่คงที่ถูกไหมการกระจัดก็ไม่เปลี่ยนไปนะตรงนี้นะเป็นเส้นตรงนะโอเคทีนี้พี่จะวาดต่อแล้วนะจากพอ v เสร็จปุ๊บพี่ก็อยากจะมีความเร็วที่จะถอยหลังกลับถูกไหมจะมีความเร็วที่จะถอยหลังกลับไอการที่จะมีความเร็วที่จะถอยหลังกลับไปได้ก็จะต้องการเร่งความเร็วจากความเร็วที่เป็น0ให้เป็นบวก1บวก2บวก3ไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องมีความเร่งนะความเร่งของพี่มีทิศไปทางด้านนี้ถูกไหมมีทิศไปทางด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นะแต่พี่กำหนดให้ทิศทางนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นความเร่งของพี่ต้องมีค่าเป็นลบนะโอเคนะอยู่ในทิศนี้นะต่อมาพอได้ความเร่งคงที่ปุ๊บพี่ก็เหมือนเดิมอ่ะให้ v พอใจแล้วอ่ะก็เป็น v คงที่เหมือนเดิมไล่มาเลยนะอันนี้เป็น v คงที่นะแต่ v อย่าลืมว่า v มันวิ่งมาทางนี้นะทิศของมันเป็นลบนะ v คงที่เป็นลบนะความเร่งตรงนี้เป็นเท่าไหร่เป็น0นะเพราะ v คงที่แล้วเร่งก็ต้องเป็น0จนกระทั่งกลับมาที่จุดเดิมปุ๊บอ้าวพี่
ตายแล้วพี่ลืมเบรกทำยังไงดีพี่ต้องการที่จะเบรกนะตรงนี้พี่ก็ต้องเริ่มเบรกก็ต้องมีอะไรมีความเร่งนะพี่เคลื่อนที่ V ไปที่ตรงนี้ถูกไหมพี่ต้องมีความเร่งในทิศตรงกันข้ามนะก็คือทิศตรงนี้นะทิศนี้นะทิศขวาความเร่งในทิศขวามือก็คือทิศบวกนะแต่ V ของพี่เป็นทิศลบนะความเร่งมันต้องต้านกับทิศนี้ถูกไหมความเร่งของพี่เป็นบวกเพื่อที่จะทำให้ V ของพี่เนี่ยจากที่เป็นลบ20อย่างเงี้ยลบ19ลบ18ลบ17อะไรเงี้ยลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆถูกไหมจนกระทั่ง V ของพี่เนี่ยเท่ากับ0จากลบ19ลบ18ลบ17ลบ16ลบ9ลบ8ลบ7ลบ6ลบ5ลบ4ลบ3ลบ2ลบ1ลบ0นะจนถึง V เท่ากับ0นะโอเคนะอันนี้พี่ไกด์ให้ทีนี้น้องๆลองวาดดูว่ากราฟระหว่าง V กับ T แล้วก็ S กับ T จะเป็นยังไงนะพี่ไกด์ให้ละถ้าความตรงนี้จุดนี้ V เป็น0แล้วนะอันนี้ความเล่นเป็นลบถูกมั้ย V ก็ทิศตรงกันข้าม V ก็มีทิศเป็นลบอันนี้ V คงที่นะแต่ก็ยังมีทิศเป็นลบอยู่นะส่วนอันนี้มี V เป็นคงที่อยู่นะจนกระทั่งกลับมาถึงจุดเริ่มต้นเอ๊ะเราลืมเบรกนี่นะเราต้องการที่จะให้ V ของเราเป็น0เราจะเบรกยังไงเราก็ต้องใช้ความหน่วงความหน่วงของเราต้องมีทิศตรงกันข้ามกับ V V ของเรามีทิศจากขวาไปซ้ายซึ่งเป็นทิศลบความหน่วงของเราต้องทิศตรงกันข้ามก็คือต้องเป็นทิศซ้ายไปขวาซึ่งทิศเดียวกับทิศแรกเลยที่เรากำหนดให้มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นความหนุ่มของเราต้องมีทิศเป็นบวกนะโอเคพี่ใบอีกนิดนึงก็คือว่ามีกราฟคล้ายๆเป็นกราฟเหมือนอย่างนี้นะที่สอนไปนะแต่ให้น้องๆลองวาดดูว่ามันเป็นยังไงอะนะคะเดี๋ยวพี่จะรอแป๊บนึงนะเชิญวาดไปเลยนะคะวาดไปก่อนนะวาดเองนะใครวาดใครคนนั้นก็ได้นะพี่ดูไม่ออกใครวาดใครไม่วาดนะแต่ว่าวาดก็ดีอ่ะเอางี้ดีกว่าเสร็จหรือยังคะถ้าเป็นการเปลี่ยนเวลาก็จะให้น้องคนไหนยังวาดไม่เสร็จเดี๋ยวให้น้องโพสต์ VCD ไว้ดีกว่าจะได้ไม่เปรียดจะได้เปรียดเวลาของไอ้นี่ของ VCD ด้วยน้องๆก็จะได้รับประโยชน์ที่คุ้มด้วยจะได้ไม่ต้องเสียตังค่า VCD หลายแผ่นถูกไหมก็มาดูกันนะเฉลยนะโอเคเฉลยอันนี้ไล่มาจากตะกี้ก่อนนะจากกราฟตะกี้ก็คือ V เป็น0นะจุดที่มันหักเลี้ยวนะ V เป็น0 S ก็คงที่เหมือนเดิมนะไล่มาก็ V เป็น0เหมือนเดิม V เท่ากับ0นะ S ก็คงที่นะเพราะไม่มีความเร็วนี่ถูกไหมการกระจัดก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อ่ะทีนี้ระยะนี้พี่บอกละความเร่ง V ของมันเป็นทิศตรงกันข้ามนะ V ของมันเป็นทิศลบนะเพราะมันทิศจากขวาไปซ้ายความเร่งของมันเร่งให้ V เพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นทิศลบด้วยนะ V ของมันเร่งคงที่นะสโลปของ V กับ T คือ A นะสโลปของ V กับ T คือ A มันเร่งคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยสโลปอันนี้คงที่นะแล้วก็ V ของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เพิ่มขึ้นในทิศลบถูกไหมจากลบ3ลบ4ลบ5ลบ6อย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นนะก็เป็น A ถูกไหมทีนี้พอมาอีกระยะนึงนะพี่เริ่มรู้ละเอ๊ะความเร็วนี้มันโอเคแล้วนะพี่ก็ไม่เร่งมันละต้องการที่จะให้ V มันคงที่นะเพราะฉะนั้นความเร่งของพี่เป็น0 V ของพี่ก็คงที่ตลอดเวลานะก็เป็นอย่างนี้ถูกไหม V คงที่มีค่าหนึ่งสมมติเป็นลบ10ก็ค้างเป็นลบ10ไปตลอดเวลานะโอเคพอมาถึงจุดเริ่มต้นปุ๊บพี่ตายละพี่ลืมเบรกทำยังไงดีพี่ก็ต้องค่อยๆเร่งอีกทีนึงถูกไหมพี่บอกว่าความเร่งตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็นบวกนะเพราะมันเป็นเร่งในทิศที่จากซ้ายไปขวาตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายนะเพราะฉะนั้นสโลปอันนี้ก็เลยเป็นบวกถูกไหมสโลปวิ่งขึ้นก็เป็นบวกนะ A ของ V กับ T ก็คือสโลปใช่ไหมก็เป็นบวกนะแต่ V ของพี่ก็ยังเป็นลบอยู่นะถูกไหมจากสมมติอันนี้เป็นลบ10นะเป็นลบอยู่แต่เป็นลบ10แล้วก็ไล่มันเป็นลบ9ลบ8ลบ7นะลดลงด้วยอัตราการลดลงที่คงที่ก็คือลดลงด้วยอัตราความหน่วงที่เป็น A นะก็คือลบ10ลบ9ลบ8ลบ7อะไรอย่างเงี้ยนะลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีความเร็วเท่ากับ0อีกครั้งนึงนะโอเคทีนี้พอมาดูกราฟ S กันบ้างนะจากอันนี้นะตรงนี้มาถึงตรงนี้มันเริ่มเร่งถูกไหมกราฟ S ของพี่เป็นยังไงเอ่ยนะมันมีความเร่ง V ของพี่ลดลงหรือเพิ่มนะเพิ่มแต่เป็นทิศตรงกันข้ามนะอย่าลืมพี่สอนไปแล้วว่าเวกเตอร์ติดลบไม่ได้แปลว่ามากหรือน้อยแต่เวกเตอร์ติดลบนี่หมายถึงทิศตรงข้ามเดิมนะอันนี้ก็คือสโลปของมันถูกไหมสโลปของมันยิ่งเอียงเข้าหา
แนวดิ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่า v ของพี่เนี่ยเพิ่มถูกไหมเพราะสลบของ s กับ t ก็คือ v v ของพี่เพิ่มจริงด้วยเห็นไหมเพิ่มจากลบ3ลบ4ลบ5จนกระทั่งเป็นลบ10 v ของพี่เพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพิ่มด้วยอัตราเร่งที่คงที่นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่ง v ของพี่เริ่มคงที่ละอ่ะเป็นลบ10คงที่ฮะ s ของพี่ก็เป็นสลบของ s กับ t ก็คือ v ถูกไหมv ของพี่คงที่อะถูกไหมสลบของพี่คงที่ v ก็คงที่นะเป็นลบ10สลบของพี่ก็วิ่งลงด้วยเป็นลบโอเคทีนี้ก็มาดูกันอันนี้ก็คือสลบของพี่ไอ้เจ้า v นี่เป็นบวกถูกไหมสลบเป็นบวกเพราะต้องการที่จะให้ความเร็วลดลงเรื่อยๆนะอันนี้เราย้อนกลับมาถึงจุดเดิมแล้วนะถึงจุดเดิมแล้วที่พี่บอกถูกไหมเพราะว่าพี่บอกพี่ลืมเบรกนะพี่ต้องการให้ใช้ v เท่ากับ0ตรงจุดนี้นะพอย้อนกลับมาจุดเดิมปุ๊บพี่ตายละพี่ลืมเบรกนะเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็วที่คงที่มาจนกระทั่งถึงจุดเดิมก็คือเป็น s เท่ากับ0ละแต่พี่ลืมเบรกเพราะฉะนั้นในเวลาต่อไปที่พี่ต้องการจะเบรกเนี่ยพี่เลยเคลื่อนที่เลยจากจุดเริ่มต้นมาละถูกไหมตรงนี้ v ของพี่ก็เป็นลบเหมือนเดิมแต่ลดลงเรื่อยๆจากลบ10ลบ9ลบ8ลบ7ถูกไหมจากลบ10ลบ9ลบ8ลบ7เนี่ยก็ทำให้มีการกระจัดเคลื่อนที่อยู่ดีถูกไหมแล้วไอ้การกระจัดเคลื่อนที่ของมันเนี่ยลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเนี่ยมันเป็นลบถูกไหมจากเดิมเนี่ยเรากำหนดจากตรงนี้ที่นี้เป็นบวกอันนี้การกระจัดไปที่นี้ก็เลยเป็นลบนะโอเคการกระจัดของพี่ก็เลยต้องเริ่มมาอยู่ฝั่งนี้เป็นคอร์เรนที่เป็นลบนะไอ้เจ้าคอร์เรนที่เป็นลบปุ๊บเนี่ยนะยังไม่พอออันนี้มันเริ่มเอียงเข้าหาอะไรเอียงเข้าหาแนวนอนนะมันเอียงเข้าหาแนวนอนหมายความว่าไอ้เจ้าสโลปของมันที่เป็นลบเนี่ยมันลบน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับจากที่มันเป็นลบ10ก็เป็นลบ9ใช่ไหมแล้วก็ลบ8ลบ7ถูกไหมก็เหมือนกันเหมือนกับที่ความเร็วของพี่ลดลงเพราะสโลปของมันคือความเร็วก็เป็นลบ10ลบ9ลบ8ลบ7จนกระทั่งความเร็วของพี่เนี่ยเท่ากับ0นะไอตรงนี้เนี่ยการกระจัดก็เลยหยุดเพราะความเร็วเท่ากับ0แล้วไม่มีความเร็วที่จะทำให้วัตถุยังเคลื่อนที่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นการกระจัดของพี่ก็เลยคงที่ก็หยุดตรงนี้นะก็เป็น s กับ t โอเคนะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานของความเข้าใจของกราฟทั้งหมดนะที่พี่สอนไปเพราะว่าการทำโจทย์ในเรื่องแนวเส้นตรงหรือแนวอะไรเนี่ยถ้าน้องวาดกราฟได้น้องก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ศูนย์เลยวาดกราฟก็แทนเราสมมติให้กราฟ vt ใหม่อะฮะพื้นที่ใต้กราฟน้องก็ได้ s ถ้าโจทย์ถาม s ถูกไหมคนไหนเรียนอันตะกี้ไม่เข้าใจนะคะก็ให้เปิดวิดีโอย้อนกลับไปดูอีกรอบแล้วก็ให้พยายามวาดเรียนแบบก็ได้วาดเรียนแบบด้วยตัวเองนะอาจจะนั่งอยู่ว่างๆแล้วก็วาดเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้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 นะซื้อ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 อันนี้กราฟ v กับ t ถูกไหมเริ่มมีความเร่งความคงที่แล้วก็ลงอย่างนี้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 นะไม่ยากนะอันนี้ก็ใช่ซื้อซื้อซื้อใช่นะอะไรนะวาดก็วาดกันไปนะลองนั่งอยู่ว่างๆก็ลองวาดดูได้นะไม่มีปัญหาโอเคน้องๆคะทางเดียวที่คนเราจะเก่งภาษาอังกฤษได้ก็คือเราจะต้องเอาคนเก่งๆมาสอนคนเก่งสอนสด 3,500 บาทแต่ถ้าน้องๆดูวิดีโอแถวสยาม 3,000 บาทแต่ถ้าน้องเอาคนเก่งไปสอนที่บ้าน790บาทกับ VCD ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Admission Onet and Anet English 1ชุดครบทุกเนื้อหาสำคัญและโจทย์ทุกรูปแบบจำนวน25แผ่นสอนโดยคนเก่งใจดีพี่บุ๊กเกียรตินิยมอักษรจุฬาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ไม่สามารถเก่งได้ในเพียงชั่วข้ามคืนออมสกูลจึงขอสัก10คืนสำหรับเด็กซุ่มเท่านั้นนะคะทีก็ลองดูโจทย์กันบ้างนะเริ่มกันที่โจทย์ข้อที่1เลยนะคะก็คือจากกราฟข้างล่างนี้คู่ใดสอดคล้องกันอย่างถูกต้องนะก็คือมีกราฟ v t แล้วก็ at มานะให้ดูว่ากราฟ v กับ t แล้วก็ a กับ t คู่ไหนที่จับคู่กันอย่างถูกต้องนะโดยที่เราเริ่มต้นที่กอไก่ก่อนแล้วกันนะมันจะมีกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายก็ต้องมาดูว่า avt อันนี้เนี่ยจะเข้ากับ at อันนี้หรือเปล่านะเริ่มเลยนะจากเริ่มแรกเนี่ยอันแรกเป็น vtอันกอไก่นะจะเห็นว่ากราฟ v สโลปของ v คือ a ใช่ไหมเราเริ่มจากแนวนอนเด๊ะๆ เลยถูกไหมแนวนอนเด๊ะๆแสดงว่าสโลปเริ่มต้นของมันคือ0ถูกไหมสโลปเริ่มต้นเท่ากับ0หลังจากนั้นสโลปของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเอียงเข้าหาแนวดิ่งถูกไหมแสดงว่า v เป็นบวกขึ้นเรื่อยๆสโลปของ v ก็คือในที่นี้คือเป็นบวก
นะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจาก0ถูกไหมทีนี้เราก็ลองมาดูว่าa ของเขาเป็นอะไรนะ a ของเขาเป็นบวกนะถูกต้องนะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องจริงๆก็ถูกต้องเลยนะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่ที่ผิดก็คือว่า a มันต้องเริ่มจาก0เพราะว่าเดิมทีเนี่ยสลบของ v มันเป็น0แต่ a อันนี้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มจาก0มาเริ่มจากค่าค่านึงเพราะฉะนั้นเนี่ย a อันนี้เลยผิดนะจริงๆคอนดิชันอื่นๆเนี่ยมันถูกหมดถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะถูกเลยนะแต่บังเอิญว่าข้อนี้เขาดันให้ a ไปเริ่มต้นที่ค่าค่านึงเพราะฉะนั้นผิดนะต่อมาเรามาดูกราฟนี้กันกราฟนี้นี่ v เพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่คงที่ถูกไหมเพราะว่ามีสลบก็คือ a คงที่นะเป็นค่าค่าหนึ่งที่คงที่ซึ่งพอเรามาดูกราฟ a เนี่ย a ก็คงที่เลยแนวนอนถูกต้องเลยนะโอเคข้อขอไข่ถูกต้องนะต่อมาเราก็มาดูข้อขอควายนะข้อขอควายตอนแรก v นี้มากถูกไหมหลังจากนั้นนี่ v ลดลงลดลงลดลงโดยสโลปเนี่ยมีค่าเป็นลบถูกไหมสโลปให้ v เข้าเป็นลบแล้วก็งอเข้าแนวราบถูกไหมแสดงว่า a ต้องลดลงเรื่อยๆถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสโลปของมันเนี่ยถึงจะค่อยเป็นบวกแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันงอเข้าแนวดิ่งทีนี้ก็มาดู a ช่วงแรกมันต้องเป็นลบนี่นะ a อันนี้มันเป็นหมู่มันก็ผิดแล้วถูกไหมแล้วอีกอย่างเนี่ยนะ a มันต้องคอเข้าแนวราบ a มันต้องลดลงเรื่อยๆอันนี้ a มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะข้อขอไข่ก็เลยผิดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่เท่านั้นนะเห็นไหมจะเห็นว่าการพิจารณากราฟอย่างยากนี้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราต้องจับคู่ทั้ง v t แล้วก็ a t นะโอเคคำตอบคือข้อขอไข่เท่านั้นนะดูข้อต่อไปข้อ2เขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะเขียนเป็นกราฟ vt ได้ดังรูปอันนี้ก็คือ v กับ t ใช่ไหม v อันนี้คือความเร็ว t ก็คือเวลาแล้วเขาถามว่าจะสอดคล้องกับกราฟ st ตามข้อใดนะก็เรามาพิจารณากราฟ vt ก่อนนะโดยช่วงแรกเนี่ย v ความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่คงที่ก็คือมี a ที่คงที่ถูกไหมโดยที่ v เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร็วที่คงที่นะ a คงที่ต่อมาในช่วงหลังนะ v เนี่ยเท่าเดิมตลอดแสดงว่าช่วงนี้มี a เท่ากับ0ถูกไหมเพราะถ้ามี a เนี่ย v จะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อันนี้ v เท่าเดิมแสดงว่ามี a เท่ากับ0นะในช่วงนี้นะต่อมาดูอีกนิดนึงก็คือว่า v เนี่ยมีค่าลดลงนะโดยลดลงไปอัตราที่คงที่ก็คือมี a ที่คงที่เหมือนกันแต่ a ในที่นี้เนี่ยนะเป็นลบถูกไหมแต่ในกรณีนี้ a มันเป็นบวกนะโอเคนะที่เราก็ลองมาดูนะมาเทียบกับ S นะกราฟที่เขาสอดเทียบสอดคล้องก็คือกราฟ VT กับ ST นะ S ก็คือระยะการกระจัดถูกไหม T ก็คือเวลานะในช่วงแรกช่วงที่ A คงที่ S จะเป็นยังไงนะในเมื่อ V มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยอัตราคงที่นะโอเคอย่างข้อหนึ่งนี้เราพิจารณาก็คือ S นี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมs เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จริงแล้วก็เพิ่มขึ้นโดยมีสโลปของ s ก็คือ v นะ v สโลปของ s คือ v สโลปของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่ v เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าช่วงนี้ถูกนะเบอร์2ก็เหมือนกันถูกมั้ยสโลปของ st ก็คือ v นะนี่คือเราก็หา v v ของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันสโลปมันไม่คงที่แถมสโลปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ถูกในช่วงแรกนะต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันนะงอขึ้นแนวดิ่งสโลปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นบวกก็ถูกนะต่อมาเรามาดูข้อ4นะตอนแรกๆสโลปอยู่อย่างเงี้ยนะแต่มันดันงอเข้าแนวนอนแสดงว่า v เนี่ยจากมากเนี่ยมันกลายเป็นน้อยถูกมั้ยซึ่งจริงๆเนี่ย v เนี่ยมันต้องเริ่มจากน้อยขึ้นมาเป็นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ4เนี่ยผิดละนะกาทิ้งไป1ข้อละโอเคทีนี้เราก็มาพิจารณาช่วงที่2กันบ้างนะช่วงที่2ช่วงที่2นี้มี a ที่คงที่ v ก็เอ้ยมี a เท่ากับ0 v ก็เลยคงที่เป็นค่าค่านึงเพราะฉะนั้น s จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่คงที่ก็คือเป็นเส้นตรงถูกไหมทีเราก็ลองมาดูว่า s อันไหนเป็นเส้นตรงนะอันนี้ s เนี่ยเป็นเส้นตรงก็จริงแต่เป็นเส้นตรงในแนวนอนเลยข้อ1นี้ตัดทิ้งเลยถูกไหมเพราะว่าถ้า s เป็นเส้นตรงในแนวนอนอย่างนี้แสดงว่าไม่มีการเคลื่อนที่เลยการกระจัดคงที่อย่างนี้คือ v เท่ากับ0นะไม่ใช่ v คงที่คือ v คงที่แต่ v คงที่เท่ากับ0ไม่ใช่ v คงที่ที่ค่าใดค่า1ถูกไหมซึ่งอันนี้เนี่ย v มันคงที่ในค่าใดค่า1นะทีเราก็มาดูอันนี้กันอันนี้ s เนี่ยมีสโลปที่คงที่ถูกไหมก็คือ v คงที่
ก็เหมือนกับอันนี้นั่นเองใช่ไหมที่พี่วาดเป็นเส้นตรงใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันมาอยู่ในการเคลื่อนที่ขั้นตอนที่สองนะแสดงว่าอันนี้ก็ยังถูกอยู่นะต่อมานะไอ้กราฟนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ถูกไหม s มันก็ดูเหมือนจะลดลงเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ผิดนะเพราะว่า s ที่ถูกต้องมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3ก็เลยผิดคำตอบก็เลยเป็นข้อ2ถูกไหมเพราะข้อ1ผิด3ผิด4ผิดนะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพิจารณาอีกนิดนึงนะพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายนะเรามาพิจารณาตรงตอนสุดท้ายตรงนี้ก็คือว่า v เนี่ยมีค่าลดลงถูกไหมลดลงโดยที่ a ของลดลงโดย a ของที่ก็คือลดลงด้วยอัตราลดลงที่เท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมอย่าง1987ลดลงเท่าเดิมนะที่เราก็ลองมาดูกันว่า a ไอ้เจ้า s เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอันนี้สโลปของ s ก็คือ v ใช่ไหมเราจะเห็นว่าตอนแรก v เนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เริ่มงอเข้าแนวนอนงอเข้าแนวนอนเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าสโลปของ s ก็คือ v มันก็ลดลงเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยถูกนะพิจารณาตลอด3การเคลื่อนที่เลยก็ถูกหมดสรุปคำตอบข้อนี้ก็คือตอบข้อ2นะโอเคทีนี้มาดูข้อที่3นะวัตถุชิ้น1เคลื่อนที่นะโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดนะก็คือ s หรือ i ที่นี่คือ x กับเวลาเป็นไปตามสมการ x เท่ากับ 2t กำลัง 2 บวก 5เขาถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีเนี่ยจะหาความเร็วเฉลี่ยได้เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวให้ทำข้อนี้ก่อนนะ1นาทีนะตรวจถามหาความเร็วเฉลี่ยถูกไหมความเร็วเฉลี่ยคืออะไรเอ่ยความเร็วเฉลี่ยก็คือการกระจัดทั้งหมดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปในช่วงที่เกิดการกระจัดนั้นถูกไหมทีนี้เราก็ลองมาดูเขาบอกว่าการกระจัดกับเวลาเนี่ยจะเป็นไปตามสมการ x เท่ากับ 2t กำลัง 2 บวก 5ก็หมายความว่าถ้าเรารู้เวลาณเวลาใดเวลาหนึ่งสมมติเรารู้ว่าเวลาที่ t เท่ากับ1เราก็จะรู้การกระจัดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถามว่าเวลาผ่านไป3วินาทีในความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่เราก็เลยหาการกระจัดที่เกิดขึ้นใน3วินาทีถูกไหมเราก็เอา3วินาทีมาแทนในทีตรงนี้นะจากที่เขาบอกมาว่า x เท่ากับ 2t ยกกำลัง 2 บวก 5 ถูกไหมเราก็แทน t เป็น 3 นะแล้วก็บวกกับ 5 ก็จะได้ x นะเอ้ย3กำลัง2ก็เป็น9 9 2 18 18 บวก 5 เป็น 23ก็หมายความว่าในวินาทีที่23เอ้ยวินาทีที่3จะมีการกระจัดทั้งหมดเนี่ยเป็น23ถูกไหมโอเคทีนี้เราก็คิดง่ายๆโดยเอาการกระจัดทั้งหมดหารด้วยเวลาถูกไหมแล้วเอา23หาร3อย่างนี้ถูกหรือเปล่านะผิดนะน้องอันนี้อย่าลืมนะอันนี้โจทย์มันหลอกนะมันเหมือนจะง่ายนะแต่ที่มันยากตรงนี้ก็คือว่ามันหลอกเราตรงนี้นะคือเขาบอกว่าการกระจัดเนี่ยก็คือ x ใช่ไหมจะเป็นไปตามเวลาก็คือ2ทีกำลัง2บวก5ถูกไหมทีนี้เนี่ยพอเราแทน3ในวินาทีที่3เนี่ยนะวินาทีที่3การกระจัดก็จะเป็น23ถูกไหมแต่เราต้องลองดูก่อนว่าการกระจัดณวินาทีที่0นะก่อนที่วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่นี่เป็นเท่าไหร่นะซึ่งวินาทีที่0พอเรามาแทนเนี่ยปรากฏว่าการกระจัดของมันคือ5นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอด3วินาทีเนี่ยที่เราจะเคลื่อนที่เนี่ยเราเคลื่อนที่ได้ไปแค่23ลบ5นะไม่ใช่23ทั้งหมดแต่เป็น23ลบ5มันต้องลบออกไปจากการกระจัดเดิมที่มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าความเร็วเฉลี่ย
ก็จะเท่ากับการกระจัดในที่นี้ก็คือ23ลบ5แล้วก็หารด้วยเวลาทั้งหมดก็คือ3นะ23ลบ5ก็ได้18หาร3ก็ได้6นะคำตอบก็คือความเร็วเฉลี่ยมีค่าเป็น6นะก็คือข้อ2นะสรุปข้อ3นี้ตอบข้อ2นะข้อนี้ต้องระวังนะระวังโจทย์ดอกนะระวังโจทย์ดอกตรงบวก5นะอันนี้ดอกจันเอาไว้หน่อยนะข้อที่3นี้ดอกจันเอาไว้นะโอเคสโลปคือ a แล้วก็พื้นที่ใต้กราฟคือ s นะอย่าลืมโอเคนะทีนี้ก็มาดูว่าคำเขาถามว่าโจทย์ถามว่าพอให้กราฟมาแล้วเขาถามว่าคำกราฟข้อใดถูกต้องนะข้อกอไก่ก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไป8วินาทีวัตถุเคลื่อนที่ได้เป็นระยะทางทั้งหมด16เมตรข้อขอไข่จากวินาทีที่8ถึงวินาทีที่12วัตถุมีความเร่ง1เมตรต่อวินาทีแล้วก็ข้อ3ก็คือคอควายนะวัตถุจะเคลื่อนที่กลับทิศในวินาทีที่5นะเขาถามว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อใดนะโอเคทีนี้ก็มาดูกันนะดูกราฟแล้วกันนะแล้วเรามาดูว่ากอไก่เขาถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป8วินาทีวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง16เมตรนะอันนี้ดูดีๆวัตถุ8วินาทีนะ
วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางนะไม่ใช่การกระจัดนะระยะทาง16เมตรแสดงว่าเราต้องคิดพื้นที่ใต้กราฟนะแต่ว่าไม่ต้องคิดเครื่องหมายบวกลบนะแล้วก็คิดพื้นที่ใต้กราฟแล้วเอาพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดนะเป็นพื้นที่เลยเป็นบวกทั้งหมดเอามาบวกกันนะตั้งแต่วินาทีที่0ถึงวินาทีที่8โอเคนะพี่ก็จะเริ่มหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ก่อนนะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้โอเคพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมถูกไหมเป็นสามเหลี่ยมนะวิธีการหาก็คือเศษ1ส่วน2คูณหารแล้วก็คูณสูงถูกไหมเศษ1ส่วน2คูณหารของมันก็คือ5สูงของมันคือ4นะอันนี้คือ5อันนี้คือ4ถูกไหมสามเหลี่ยมอันนี้นะก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้มีค่าเท่ากับ10นะตั้งแต่0ถึง5นี้เป็น10ต่อมาเราก็จะหาจาก5ถึง8นะอันนี้เราก็หาพื้นที่ใต้กราฟของสามเหลี่ยมเหมือนกันนะก็จะเป็นเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะซึ่งฐานก็คือจาก5ถึง8ก็คือ3นะสูงก็คือ4นะเราไม่คิดลบ4นะเพราะว่าบอกแล้วว่ามันเป็นระยะทางนะก็จะได้เท่ากับ6นะแสดงว่าพื้นที่ใต้กราฟ6กับ10บวกกันก็จะได้ระยะทางที่เคลื่อนที่ตั้งแต่วินาทีที่0ถึงวินาทีที่8นะก็คือเป็นระยะทางทั้งหมด16เมตรแสดงว่าข้อกอไก่นี่ถูกต้องนะโอเคนะเมื่อเวลาผ่านไป8วินาทีวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง16เมตรถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกระจัดนี่จะต้องบอกว่าเคลื่อนที่เป็นการกระจัดเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ4เมตรนะเพราะว่าอันนี้เป็น10ถูกไหมอันนี้เป็นลบ6นะก็จะเป็น4เมตรนะโอเคทีนี้เขาบอกว่าจากวินาทีที่8ถึงวินาทีที่12นะวัตถุมีความเร่งเป็น1เมตรต่อวินาทีนะพี่ก็มาดู A วินาทีที่8ถึงวินาทีที่12นะกราฟ v กับ t นี่สโลปของมันก็คือ a ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ต้องการที่จะหา a หาความเร่งวินาทีที่8ถึง12ง่ายๆก็คือหาสโลปนั่นเองนะวิธีการหาสโลปก็ง่ายๆนะเดลต้า y by เดลต้า x ถูกไหมเดลต้า y อันนี้ก็คือเป็นเท่าไหร่อันนี้จาก0ใช่ไหมกับลบ4ใช่ไหมก็เป็น0ลบด้วยลบ4ถูกไหมต่อมาส่วนเดลต้า x เดลต้า x คืออะไรเอ่ย12ลบ8ถูกไหมก็ได้เป็น4นะก็จะได้กลายเป็น4ส่วน4ถูกไหมคำตอบก็คือ1นะก็คือจากวินาทีที่8ถึง12วัตถุมีความเร่งเป็น1เมตรต่อวินาทีกำลัง2คำตอบก็คือถูกต้องเพราะว่าเราหาสโลปได้แล้วเราหาสโลปของวินาทีที่8ถึงวินาทีที่12แล้วสโลปของวินาทีที่8ถึงวินาทีที่12เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีความเร่งเท่ากับ1ก็คือถูกต้องข้อขอไขถูกต้องนะต่อมาข้อคอควายเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่กลับทิศในวินาทีที่5ถามว่าถูกหรือเปล่าก็คือวินาทีที่5ตรงนี้เราก็มาดูตรงวินาทีที่5นะวินาทีที่5นี่มี v หรือความเร็วเนี่ยเท่ากับ0นะก็หมายความว่าจากวัตถุที่มี v เป็นบวกเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมี v ทิศไปทางขวานะหลังจากนั้นอยู่ๆ v ก็มีทิศเป็น0แล้ว v ก็กลับทิศมาเป็นทิศที่มีเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเพราะ v เริ่มเป็นลบละก็ถูกต้องถูกมั้ยวัตถุเคลื่อนที่กลับทิศในวินาทีที่5ถูกต้องข้อคอควายก็ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็คือตอบข้อที่ถูกทุกข้อก็คือข้อไหนข้อ4ถูกไหมข้อกอไก่ขอไข่และขอควายถูกหมดเลยนะคำตอบก็คือข้อนี้นะโอเคนะเดี๋ยวอันนี้พี่จะวาดให้ดูอีกนิดนึงนะอันนี้คือกราฟอย่างนี้แล้วใช่ไหมเวลามองเป็นวัตถุเคลื่อนที่ใช่ไหมพี่ก็จะอย่างนี้นะก็คือวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่มาตรงนี้ถูกไหมอันนี้เป็น10เมตรนะก็คือระยะทางที่มันเป็นกราฟเป็นบวกถูกไหมแล้วตรงนี้มันเป็น v เท่ากับ0ก็คือวินาทีที่5นะอันนี้ก็คือ6ก็คือเคลื่อนที่กับทิศถูกไหมอันนี้ก็เป็นลบ v อันนี้ก็เป็นบวก v เพราะ v เป็นบวกอันนี้ v เป็นลบนะจุดที่เปลี่ยนก็คือ v เท่ากับ0ก็คือวัตถุเคลื่อนที่กับทิศนะโอเคต่อมาดูข้อต่อไปเลยนะข้อต่อไปข้อที่2นะยิงลูกปืนใส่แท่งไม้ซึ่งมีความหนา2เซนติเมตรลูกปืนมีความเร็วก่อนชนเป็น500เมตรต่อวินาทีและเมื่อทะลุผ่านแผ่นไม้จะเร็วความเร็ว400เมตรต่อวินาทีถ้าหาว่ายิงลูกปืนด้วยความเร็วต้นเท่าเดิมจะทะลุแผ่นไม้หนา2เซนติเมตรที่วางซ้อนกันได้มากที่สุดกี่แผ่นซ้อนกันได้มากที่สุดกี่แผ่นไม้เพราะมันจะทะลุไปจนถึงกี่แผ่นนั่นเองนะโอเคเดิมทีนี่วิธีการทำข้อนี้นี่ก่อนอื่นเราวาดรูปก่อนนะเขาบอกว่ายิงใช่ไหมด้วยความเร็วต้นเป็น500นะอันนี้คือแผ่นไม้นะหนา2เซนติเมตรนะอันนี้ก็คือ500ถูกไหม500เมตรต่อวินาทีนะแล้วก็พอมันทะลุออกมามันก็เหลือเป็น400เมตรต่อวินาทีถูกไหมเขาบอกว่าถ้าเรายิงด้วยอันนี้เท่าเดิมเนี่ยมันจะทะลุแผ่นไม้เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่
นะวิธีกันก็ง่ายๆนะเราก็คิดเลยว่า A เหมือนที่พี่เคยสอนไปว่าแผ่นไม้เนี่ยมันเป็นไม้ชนิดเดิมนะมันเป็นไม้ชนิดเดิมเพราะฉะนั้นแรงต้านที่ไม้กระทำต่อลูกปืนเนี่ยย่อมเท่าเดิมไม่ว่าจะใช้แผ่นไม้กี่แผ่นก็ตามถูกไหมแต่มันเป็นไม้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแรงต้านเหมือนเดิมแสดงว่า A หรือจาก F เท่ากับ MA นะแรงมันเท่าเดิมก็ย่อมทำให้เกิด A ความต้านนะเป็นความเร่งที่ต้านหรือความหน่วงที่เท่าเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใช้แผ่นไม้กี่แผ่นเนี่ย m ก็คงที่ก็เท่าเดิมนะแล้วก็สามารถที่จะใช้4สูตรหลักได้ก่อนอื่นเลยนะเราก็ใช้ข้อมูลที่โจทย์ให้มาก็คือ u ต้นเป็น500 v ปลายก็คือ400ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นที่เป็น2เซนเราหา a ได้เลยถูกไหมเพื่อที่เราจะหา a มาลิงก์กับเวลาที่เราจะใช้หลายๆแผ่นไม้นะโอเคเราก็รู้แล้วสูตรที่มี v มี u มี s แล้วก็มี a คืออะไรเอ่ย v สแควร์เท่ากับ u สแควร์บวก 2as ถูกไหมv สแควร์ก็คือ v ปลายก็คือ400ยกกำลัง2เท่ากับ u เริ่มต้นก็คือ500ยกกำลัง2บวก 2a s เราขึ้นที่ได้ระยะทาง2เซนติเมตรนะอันนี้เรายิงเป็น400เมตรเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจาก2เซนติเมตรให้เป็นเมตรซะก่อนก็เป็น2เซนติคือ10ยกกำลังลบ2นะคูณ10ยกกำลังลบ2โอเคนะทีนี้เราก็จะได้ละ44 16นะ55 25บวก 2aคูณ2ก็เป็น4หารด้วย100โอเคนะทีนี้ก็ได้มาละเราก็ย้ายออกมาเป็นลบ 4a หาร100ถูกไหมจะเท่ากับ250,000ลบ100,000 160,000นะก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็ได้เป็น90,000ก่อนนะ 90,000 แล้วอันนี้ก็คือเอา 90,000 มาคูณกับ100อีกนะแล้วก็หาร4ถูกไหมโอเคอันนี้ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย428นะ9 428 90 45 20นะโอเค1 2 3 4 5 6นะก็จะให้เป็น 2.25 คูณ10ยกกำลัง6นะก็คือเราจะได้ A แรงต้านออกมาเป็น 2.25 คูณ10ยกกำลัง6เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะทีนี้คือถ้าแผ่นเดียวเนี่ยนะมันก็มีความหน่วงหรือความเร่งที่เป็นลบต้านมาเท่านี้ถูกไหมที่เราก็มาดูว่าหลายแผ่นจะเป็นยังไงก็คือ A ก็คือเท่าเดิมนะ A เท่าเดิมมันต้านเท่าเดิมถูกไหมรู้ V อ่ะ V คือจะทะลุได้ถึงแผ่นมากที่สุดเท่าไหร่ก็คือจะทะลุจนมันไม่ทะลุอ่ะทะลุจนหยุดทะลุก็คือ V เท่ากับ0ถูกไหมแล้วเขาบอกยิงด้วยความเร็วเท่าเดิม U ก็เป็นเท่าไหร่500นะโอเคทีนี้เราก็อยากรู้ว่าจะทะลุได้กี่แผ่นทะลุกี่แผ่นเราก็คิดจากอะไรคิดจาก S4 ถูกไหมเพราะแผ่นหนึ่งยาว2เซนสมมุติมันทะลุได้สัก10เซนอย่างเงี้ยก็ทะลุไป5แผ่นถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาว่าเอ๊ะจาก U เท่าเดิม500แรงต้านเท่าเดิมนะเมื่อมันทะลุไปเท่าไหร่เนี่ย V มันถึงเป็น0นะมันวิ่งไประยะทางเท่าไหร่เนี่ยมันถึงหยุดวิ่งก็คือทะลุได้เท่าไหร่นะซึ่งพอได้ระยะทางแล้วเราค่อยเอาระยะทางมาหาว่ามันยิงไปกี่แผ่นนะโอเคนะก็เป็น v สแควร์เท่ากับ u สแควร์บวก 2as เหมือนเดิมนะ v อันนี้เป็น0นะ u สแควร์ก็คือเท่าไหร่500ยกกำลัง2นะบวก 2a ก็คืออะไรลบ 2.25 นะคูณ10ยกกำลัง6นะแล้วก็คูณกับ s โอเคนะก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็จะได้เป็น 2.25 ก็คูณกันกับ2ก็ได้เป็นเท่าไหร่ 2.5 เอ้ยได้เป็นเท่าไหร่วะ 5.5 หรือเปล่า 4.5 นะ 2.25 อันนี้ก็เป็น 4.5 นะคูณกับ10ยกกำลัง6ใช่ไหม S เท่ากับ55ยก15นะ1 2 3 4โอเคนะทีนี้ก็อันนี้เป็น1 2 3 4 5 6นะก็เป็น 0.25 นะคูณ10ยกกำลัง6นะเท่ากับ 4.5 คูณ10ยกกำลัง6ก็ตัดกันนะโอเคนะอันนี้คูณ S อยู่ด้วยใช่ไหมก็จะได้เป็น 0.25 เนี่ยนะต้องหาร S นะไอ้หาร 4.5 นะก็จะเท่ากับ S ถูกไหมพี่ก็หาร 0.25 นะหาร 4.5 นะลื่นจุดนะจุดนะแล้วก็ลื่นจุดออกมาอีกทีหนึ่งแบบนี้นะก็ได้เป็น 0.0 ใส่0ใส่0นะ405เอาใหม่พี่หันมาเห็นไหมพี่หาเลขไม่คล่องละ 0.25 หาร 4.5 ใช่ไหมนะดูว่าได้กี่เมตรนะ S ใช่ไหมก็เอา5 55 25นะ5 9 45นะ
ก็หารต่อใช่ไหมเลื่อนจุดก่อนละกันนะอันนี้มาเป็นอันนี้นะก็เป็น 0.5 หารด้วย9นะก็เป็น9545นะก็9545ก็9545ก็ได้ประมาณ 0.555 นะซึ่ง 0.55 เมตรเนี่ยมันคือกี่เซนล่ะนะก็เอา 0.55 เนี่ยคูณ10กำลัง2ถูกไหมเพราะ1เมตรเท่ากับ100เซนนะก็จะได้เป็น0.5500ก็จะได้ประมาณ55มันมากไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะ0.5ก็จะได้เป็น0.25นะหารด้วย 4.5 ใช่ไหมอันนี้เลื่อนจุดก็เป็น 2.5 หาร 4.52.5 หาร45นะก็เป็น 0.5 หาร9นะนะ9545นะก็เป็น 0.055 นะซึ่ง 0.055 เนี่ย 0.055 มัน 0.055 เมตรมันก็จะประมาณ 5.5 เซนติเมตรใช่ไหม 5.5 เซนติเมตรเขาถามว่าได้กี่แผ่นแผ่นหนึ่งยาวเท่าไหร่แผ่นหนึ่งยาว2เซนนะถ้าเกิด3แผ่นก็6เซนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันทะลุได้ 5.5 ไม่ถึง6เซนแสดงว่ามันทะลุได้มากที่สุดก็คือ2แผ่นนะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ2ก็คือ2แผ่นนะก็คือยิงปืนใส่แท่งไม้หนา2เซนมีความเร็วก่อนชนเป็น500เมื่อทะลุก็จะเหลือ400ถ้ายิงด้วยความเร็วต้นเท่าเดิมจะทะลุแผ่นไม้2เซนได้มากที่สุดกี่แผ่นทะลุได้มากที่สุดก็แทนเป็น V เท่ากับ0นะมันทะลุได้ประมาณ 5.5 เซนติเมตรใช่มั้ยน้องๆอย่าไปเผลอตอบ3แผ่นนะเพราะมันยังไม่ถึง3แผ่นในกรณีอย่างนี้เวลาทำโจทย์เนี่ยอย่างนี้ต้องปัดลงนะไม่ใช่คิดว่า 5.5 ปัดขึ้นเป็น6อย่างนี้ไม่ได้นะเพราะมันทะลุได้จริงๆแค่2แผ่นเท่านั้นนะคำตอบก็คือทะลุซ้อนกันได้มากที่สุด2แผ่นนะต่อมาข้อ3นะจากกราฟเป็นกราฟระหว่างการกระจัดในแนวเส้นตรงกับเวลาดังรูปก็คือ S กับ T นะเขาบอกให้หาความเร็วเฉลี่ยระหว่างเวลาที่0ถึง25วินาทีนะ0ถึง25วินาทีนะ25วินาทีก็ประมาณนี้นะเนี่ยตรงเนี้ย25วินาทีแล้วเดี๋ยวให้เวลาทำ1นาทีนะเฉลยเลยนะคนไหนทำก็ดูพี่เฉลยเลยโอเคเฉลยคำตอบคือข้อ4นะตอบ0นะถามว่าทำไมนะความเร็วเฉลี่ยระยะระหว่างเวลา0ถึง25ใช่ไหมอย่าลืมว่าอันนี้คือกราฟ S กับ T นะไม่ต้องหาพื้นที่ใต้กราฟแล้วนะเพราะมันคือ S กับ Tมันคือการกระจัดอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคือการกระจัดในแนวเส้นตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเลขในกราฟเนี่ยมาคิดเลยถูกไหมซึ่งความเร็วเฉลี่ยคืออะไรคือการกระจัดทั้งหมดศูนย์ด้วยเวลาถูกไหมการกระจัดทั้งหมดจนกระทั่งถึงวินาที25การกระจัดทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาศูนย์หารด้วย25นะศูนย์หาร25ก็ได้ศูนย์ถูกไหมคำตอบก็คือข้อ4ศูนย์เมตรต่อวินาทีนะโอเคเรื่องบอลลูนนะก็คือเวลาโจทย์ Anet Onet อะไรเงี้ยออกมันอาจจะบอกว่าเนี่ยปล่อยของออกจากบอลลูนหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามนะก็จะมีหลักการทำบอลลูนอย่างง่ายๆนั้นแล้วก็เราจะต้องระวังอะไรบ้างนะโอเคการทำบอลลูนโจทย์เกี่ยวกับบอลลูนนะหลักของมันก็คือข้อ1นะเวลาที่เราจะปล่อยวัตถุนะจากสิ่งใดก็ตามนะก็จะมี V หรือความเร็วต้นหรือ U นะเท่ากับความเร็วต้นเข้ากับความเร็วของสิ่งที่เราอยู่ในนั้นนะยกตัวอย่างเหมือนพี่กำลังนั่งอยู่ในบอลลูนแล้วพี่โยนก้อนหินลงมานะตอนแรกก้อนหินของพี่ก็จะมีความเร็วต้นเท่ากับบอลลูนนะโอเคสมมติถ้าบอลลูนของพี่ลอยนิ่งๆนะไม่ทำอะไรเลยนะแล้วพี่ปล่อยออกมานะความเร็วต้นของเจ้าวัตถุนี้ก็เท่ากับศูนย์นะเพราะมันเท่ากับบอลลูนก็คือเท่ากับศูนย์นะแต่ถ้าเกิดบอลลูนของพี่ลอยขึ้นนะด้วยความเร็วนะอยู่โอเค
แล้วพี่โยนพี่จะปล่อยวัตถุลงมาอย่างเงี้ยนะแต่วัตถุของพี่ก็กลายเป็นว่ามีความเร็วเท่ากับ u ถูกไหมเพราะมันก็อยู่บนวอลลุ่นและวัตถุก็มีความเร็วต้นเท่ากับ u ทิศขึ้นใช่ไหมแล้วก็สมมติอีกกรณีนึงถ้าบอลลูนของพี่กำลังลอยลงนะด้วยความเร็ว u นะพี่ปล่อยวัตถุก็ลอยลงด้วยความเร็ว u เหมือนกันนะโอเคหลังจากนั้นนะพอหลักข้อที่1คือความเร็วต้นของวัตถุจะเท่ากับความเร็วต้นของสิ่งที่วัตถุอยู่ในนั้นถูกไหมวัตถุจากปล่อยวัตถุตกจากสิ่งใดก็จะมีความเร็วต้นเท่ากับสิ่งนั้นต่อมาในกรณีที่2กฎก็คือว่าวัตถุทุกอันก็จะต้องตกลงอย่างอิสระด้วยความเร่งเท่ากับ g นะหลักข้อที่2ก็คือ g นะหลักข้อที่1คือ u เท่ากับความเร็วหลักที่2คือ g นะทีนี้คือหมดละเอาอย่างหลักข้อที่3นะตะกี้พี่บอกแค่ว่าปล่อยวัตถุนี่นาถูกไหมแล้วถ้าพี่บอกว่าถ้าพี่ขว้างวัตถุจากบอลลูนที่กำลังเคลื่อนลงอย่างเงี้ยจะทำยังไงฮะสามก็คือหลักก็คือว่าความเร็วนะวัตถุที่เราขว้างนะสมมติพี่บอกพี่ขว้างวัตถุด้วยความเร็วเท่ากับ10อย่างเงี้ยนะเงี้ยสมมติบวก10อย่างเงี้ยขว้างวัตถุด้วยความเร็วบวก10ในทิศลงบอลลูนก็กำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว5ถูกไหมวัตถุก็ต้องเคลื่อนที่เป็น15ถูกไหมก็เอา10บวก5นะก็คือถ้าโจทย์บอกว่าขว้างวัตถุก็คือความเร็ววัตถุบวกกับความเร็วบอลลูนนะถึงจะเท่ากับความเร็วต้นนะความเร็ววัตถุบวกความเร็วบอลลูนจะเท่ากับความเร็วต้นเหมือนกับกรณีที่ยกตัวอย่าง10บวก5ก็เป็น15นะทีนี้มาดูว่าเราต้องระวังอะไรบ้างนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือทิศทางการกำจัดนะว่าเป็นบวกหรือลบแล้วก็ทิศของ g อย่างเงี้ยนะอย่าลืมว่า u มีทิศเป็นบวกเสมอทิศใดตรงกันข้ามกับทิศ u นะไม่เท่ากับ u ก็ให้เป็นลบโอเคข้อที่1 นะเฮลิคอปเตอร์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงที่5เมตรต่อวินาทีเมื่อเคลื่อนที่ได้12วินาทีนักบินก็ทิ้งวัตถุลงมา1ก้อนจงหาว่านานเท่าใดที่วัตถุนั้นเนี่ยจึงจะตกถึงพื้นดินนะและขณะที่วัตถุชนพื้นดินนั้นวัตถุเนี่ยมีความเร็วเท่าใดนะโอเคก็เริ่มเลยนะเดี๋ยวข้อนี้นะโจทย์ก็มีอยู่ว่าตอนแรกเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนขึ้นนะด้วยความเร็วคงที่5เมตรแล้วก็12วินาทีก็ค่อยทิ้งวัตถุแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยวัตถุจะถึงพื้นแล้วก็วัตถุเนี่ยถึงพื้นด้วยความเร็วที่เท่าใดเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้คิด1นาทีนะพี่จะได้วาดรูปด้วยเป็นเฮลิคอปเตอร์นะเฮลิคอปเตอร์นี่ก็กำลังเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมด้วยความเร็วที่คงที่นะก็คือมี v เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนะแล้วก็เคลื่อนที่ไปจนกระทั่งเป็นระยะเวลาทั้งหมด12วินะก็จะทิ้งวัตถุลงมานะทิ้งวัตถุลงมา1อันนะแล้วก็เขาถามว่านานเท่าไรที่วัตถุนั้นจะตกถึงพื้นดินถูกไหมตะกี้เราเรียนไปแล้วว่าการปล่อยของจากบอลลูนเนี่ยมันคือให้มองว่าบอลลูนนั้นมีความเร็วต้นเท่ากับความเร็วต้นของวัตถุเท่ากับความเร็วต้นเท่ากับความเร็วของวัตถุที่บอลลูนหลุดออกมาถูกไหมอย่างในกรณีนี้เนี่ยนะไอ้เจ้าก้อนหินเอาใหม่พี่พูดผิดถ้าเราปล่อยของจากบอลลูนถูกไหมก็จะมีกฎว่าถ้าเราปล่อยวัตถุตกจากสิ่งใดเนี่ยนะวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยก็จะมีความเร็วต้นเท่ากับสิ่งนั้นนะนั่นก็คือว่าสมมุติถ้าเกิดบอลลูนกำลังลอยขึ้นด้วยความเร็ว u ถูกไหมวัตถุก็จะมีความเร็วต้นเท่ากับ u ในกรณีนี้ก็เหมือนกันเฮลิคอปเตอร์กำลังลอยขึ้นด้วยความเร็ว v เท่ากับ5ไอ้เจ้าก้อนหินเนี่ยนะก็จะมีความเร็วต้นในทิศขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยย้อยลงมาซึ่งความเร็วต้นในทิศขึ้นของเจ้าก้อนหินเนี่ยนะหรือ u ของมันเนี่ยนะก็จะเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนะเท่ากับความเร็วของเฮลิคอปเตอร์นะโอเคนะทีนี้เราก็ถามว่าเรารู้แล้วว่า u ของไอ้เจ้าก้อนหินเนี่ยเป็น
ฮะนะแล้วเขาก็ถามว่านานเท่าไรถึงจะตกถึงพื้นนะในกรณีที่เราอยากรู้ว่าวัตถุจะตกถึงพื้นนานเท่าไรเนี่ยเรารู้ว่านี่เป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งเรารู้ g แน่นอนถูกไหมรู้ g แต่ไอการที่จะตกถึงพื้นนี่เราก็ไม่รู้อย่างอื่นแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาอย่างอื่นที่เราต้องการที่จะรู้มากขึ้นนะวิธีการก็ง่ายๆก็คือว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้ก็คือไอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปเป็น12วินาทีถูกไหมซึ่งไอการที่มันจะเคลื่อนที่ไปเป็น12วินาทีก็ดูว่ามันเคลื่อนที่12วินาทีไปเนี่ยเคลื่อนที่ในระยะทางเท่าไหร่ถูกไหมเราก็ใช้จากสูตรการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร็วที่คงที่ก็คือ s เท่ากับ vt นะซึ่ง s ตรงนี้เนี่ยก็คือ s ของเฮลิคอปเตอร์ v ของเฮลิคอปเตอร์คือ5นะ t ของเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดนะมันเคลื่อนที่ขึ้นด้วยระยะเวลาทั้งหมด12วินาทีโดยใช้ความเร็วเป็น5เมตรต่อวินาทีถูกไหมมันก็จะได้ว่าระยะทางที่เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปก็เป็น60เมตรถูกไหม2560แสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็น60เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยจากก้อนหินเนี่ยซึ่งอยู่60เมตรเนี่ยนะสูง60เมตรนะก้อนหินสูง60เมตรมันจะตกลงมาด้วยความเร็วเท่ากับเท่าไหร่เอ้ยมันจะตกลงมาเนี่ยโดยใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมซึ่งจากก้อนหินตอนแรก60เมตรเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปก่อนนะตามความเร็วของเฮลิคอปเตอร์นะแล้วก็ค่อยๆหย่อยตกลงมานะแต่ถ้าเราเทียบเป็นการกระจัดทั้งหมดเนี่ยของไอ้เจ้าก้อนหินเนี่ยก็คือคิดเป็นการกระจัดก็คือตรงนี้ใช่ไหมจากตัวที่มันถูกปล่อยลงมาถึงพื้นถูกไหมอันนี้เราก็ลองมาดูเครื่องหมายก่อนมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะก็คือ g เนี่ยมีทิศลงนะ u มีทิศขึ้นนะเรากำหนดว่าทิศ u เป็นบวกเสมอทิศใดตรงข้ามกับ u ให้เป็นลบ g ทิศลงก็เป็นลบถูกไหมการกระจัดก้อนหินขึ้นที่จากจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทไปจุดสุดท้ายขึ้นที่ลงก็มีค่าเป็นลบนะโอเคนะทีนี้เราก็เริ่มละเราจะหา t ถูกไหมว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่วัตถุถึงจบถึงพื้นดินนะซึ่งเรารู้ละมี s ที่เรารู้ใช่ไหมเรารู้ u เรารู้ g เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้สูตรอะไรสูตรนี้นะ s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 gt ยกกำลัง2ถูกไหม s ของเราเท่ากับเท่าไหร่60มีค่าเป็นลบก็ใส่ลบให้มันด้วย u ของเราเป็นบวกเสมอถูกไหม u ของเรามีค่าเท่ากับความเร็วของเฮลิคอปเตอร์ก็คือ5เมตร t คือสิ่งที่เราต้องการที่จะหานะแล้วอันต่อมาก็คือบวกเศษ1ส่วน2ใช่ไหม g ของเรามีทิศลงเสมอก็เป็นลบ10นะแล้วก็คูณ t ยกกำลัง2นะก็จะได้ออกมานะว่าอันนี้เป็น60อันนี้เป็น 5t แล้วก็ลบ 5t ยกกำลัง2ถูกไหมหารเอา5หารทั้งหมดก็เป็น515 562ก็เป็น t ลบ t กำลัง2นะก็จะได้เป็น t กำลัง2ลบ t ลบด้วย12ถูกไหมโอเคนะอันนี้เราก็ถอดออกมานะก็เป็น t เท่ากับเท่าไหร่ลบ4กับ t บวก3ถูกไหมก็จะได้ t ออกมา2ตัวตัวแรกก็คือ4กับลบ3ค่า t ติดลบไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้ออกมาว่าระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ไอ้เจ้าวัตถุเนี่ยขึ้นที่จนถึงข้างล่างเนี่ยก็คือ4วินาทีนะคำตอบคือ4วินาทีนะคำตอบคำถามอันแรกนะที่ถามว่านานเท่าไรวัตถุถึงจะตกถึงพื้นดินก็คือ4วินาทีนะต่อมาก็คือขณะชนพื้นดินเนี่ยวัตถุเนี่ยมีความเร็วเท่าใดนะอันนี้นี่เดี๋ยวเราก็ต้องหาดูว่าเวลาวัตถุถึงพื้นดินนี่มีความเร็วเท่าใดนะโดยเริ่มแรกเนี่ยนะเราก็เราต้องการที่จะหา v g เราก็รู้ตอนนี้ t เราก็รู้ถูกไหม u เราก็รู้นะเราก็ใช้สูตรนี้เลย v เท่ากับ u บวก gt นะ u ของพี่เป็นเท่าไหร่ u เป็น5นะมีทิศเป็นบวกเสมอบวกกับ g มีทิศตรงกันข้ามเป็นลบ10นะ t เรารู้อยู่แล้วคือ4นะ v ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะคือสิ่งที่เราต้องการหานั่นเองนะก็คือ5ได้ลบด้วย40 v ก็คือเป็นลบ35นะก็คือไม่ใช่หมายความว่า v มีค่าน้อยนะแต่ v เนี่ยมีค่าเป็นทิศลงถูกไหมเพราะตะกี้เรากำหนดแล้วว่าทิศขึ้นเป็นบวกทิศลงเป็นลบถูกไหมแสดงว่าเราจะลงถึงพื้นด้วยความเร็วเท่ากับลบ35เมตรต่อวินาทีนะสรุปก็คือคำตอบก็คือว่านานเท่าไรวัตถุถึงจะตกถึงพื้นดินก็คือ4วินาทีแล้วก็ชนพื้นดินนั้นมีความเร็วเท่าไรก็คือ35เมตรต่อวินาทีนะโอเคนะ
อย่าเอ็นติดอย่าคิดมากทำโจทย์หลัก10ข้อสอสัก3หนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอ็นติดเอ่ย